บทที่2ความเข้าใจพื้นฐานก่อนทำสวนสวนในที่นี้หมายถึงสวนอินทรีย์หรือสวนออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีเลยเพราะสวนคือที่ผลิตอาหารซึ่งอาหารเหล่านี้จะมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นตัวตนของเราสวนต้องสะอาดจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพสวนคือหัวใจของเราบนโลกใบนี้สุขภาพของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำสวนจึงควรได้รับการเอาใจใส่สูงสุดเพราะมันคือสุขภาพของเราการทำสวนไม่ควรเป็นงานมันควรจะเป็นวิถีชีวิตที่เราทำเป็นปกติเช่นเราอาบน้ำทุกวันไม่มีใครคิดว่าการอาบน้ำเป็นงานแต่เราทำทุกวันด้วยความเพลิดเพลินรู้สึกดีสบายถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกอึดอัดเหนียวเหนอะหนะไม่สบายตัวอาบน้ำเสร็จเรารู้สึกโล่งทำอย่างอื่นได้สบายมากขึ้นการทำสวนให้เป็นวิถีชีวิตก็เช่นเดียวกันไม่ควรทำมากเพราะมันจะกลายเป็นงานพื้นที่ไม่ควรเกิน200ตารางวาหรือ2งานเราจะใช้เวลาดูแลสวนไม่เกิน30นาทีต่อวันรดน้ำอย่างเดียวประมาณ15นาทีในพื้นที่น้อยๆไม่ควรปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปแต่ควรปลูกหลายๆอย่างแต่ละอย่างถ้าเป็นต้นก็ไม่ควรเกิน 2-3 ต้นเช่นพริกไม่ควรเกิน3ต้นมะเขือ3ต้นมะละกอ3ต้นกะเพราโหระพาข่าตะไคร้ก็เหมือนกันพวกที่เป็นแปลงเช่นผักบุ้งผักคะน้าต้นหอมผักชีสารแหน่สลัดผักกาดต่างๆพวกนี้ปลูกเป็นแปลงแต่ละอย่างไม่ควรปลูกมากเหตุที่ต้องปลูกหลายๆอย่างก็เพราะว่าเราจะได้มีผักหลายอย่างให้เลือกกินหรือถ้าต้องขายก็ขายง่ายขึ้นเพราะมีตัวเลือกมากขึ้นถ้าต้องกินคะน้าหรือผักบุ้งอย่างเดียวทุกวันก็น่าเบื่อมากและการมีพืชพันธุ์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกันจะช่วยลดโรคแมลงได้มากสวนถ้าทำมากจะได้ผลน้อยถ้าทำน้อยจะได้ผลมากผมทำสวนครั้งแรกใช้พื้นที่ครึ่งไร่ใช้เวลาขุดแปลงผักอยู่2สัปดาห์ได้แปลงผัก40แปลงจากนั้นขอเมล็ดพันธุ์ต่างๆตามหมู่บ้านมาปลูกได้50กว่าชนิดแต่ละชนิดปลูกไม่เกิน5ต้นผมหาฟางแห้งมากองเอาผักตบขึ้นมาถมหาเก็บขี้ควายตามหมู่บ้านมาถมใบมะม่วงที่คนกวาดมากองจะเผาผมไปขนเอามาถมเดือนกว่าๆส่วนล่างสุดจะกลายเป็นดินตักเอามาใส่แปลงผัก3เดือนผ่านไปแปลงผักจะงามมากทำให้ครอบครัวมีผักกินอย่างเหลือเฟือจนต้องขายผมมีรายได้ทุกวันจากสวนผักครึ่งไร่อย่างน้อยที่สุดมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำของคนในเมืองเสมอเป็นรายได้ที่เก็บฝากได้ทั้งหมดเพราะผมไม่ได้ลงทุนเลยลงแค่แรงกับเวลาคนที่ปลูกพริก10ไร่มีรายได้น้อยกว่าผมที่ทำแค่ครึ่งไร่เพราะเขาทำเองไม่ได้ต้องจ้างทั้งหมดตั้งแต่ไถซื้อเมล็ดพันธุ์จ้างคนปลูกลงทุนทำระบบน้ำพอรดน้ำเองไม่ไหวหมักปุ๋ยใช้เองไม่ไหวก็ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ปุ๋ยเคมีพริกโตเร็วมากเพลียชอบมากระบาดอย่างรวดเร็วต้องซื้อยามาพ่นจนพริกสุกแดงเต็มต้นเก็บไม่ไหวต้องจ้างคนมาเก็บพอถึงเวลาเอาไปขายพริกเยอะมากโดนกดราคาอีกรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดดูจะเห็นต้นทุนที่สูงมากพอเอามาเทียบดูกับจำนวนเงินที่ขายได้มักจะขาดทุนบางคนคิดค่าแรงให้ตัวเองยังได้น้อยกว่าลูกจ้างเสียอีกการทำสวนควรจะลงทุนให้น้อยที่สุดหรือไม่ลงทุนเลยยิ่งดีเราสามารถลงแรงและเวลาโดยไม่ลงเงินเลยก็ได้ซึ่งการใช้แรงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะยิ่งใช้แรงเราจะมีแรงมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นและได้กินอาหารที่ดีที่สุดด้วยถ้าอยากได้เงินก็สามารถขายเอาเงินได้ด้วยแต่ถ้าใช้เงินทำสวนเรามักจะเสียเงินเป็นส่วนมากและไม่ค่อยมีแรงไม่สนุกด้วยการปลูกพืชผักกินเองเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นวงจรชีวิตของเราเองยิ่งถ้าเราทำสวนแบบไม่ใช้เงินเลยยิ่งทำให้เราเข้าใจชีวิตได้ง่ายขึ้น
เริ่มต้นจากการขุดแปลงเองทำให้เราได้คุ้นเคยกับดินรู้จักดินในที่ของเรามากขึ้นจากนั้นหาเมล็ดพันธุ์จากเพื่อนบ้านขอคนนั้นคนนี้มาปลูกจากนั้นก็เริ่มแยกขยะพวกที่ย่อยสลายได้เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าต้นไมยราชที่เราตัดออกเศษอาหารต่างๆเอามากองรวมกันรดน้ำให้พอชุ่ม 2-3 เดือนก็กลายเป็นดินสีดำเอาไปใส่ในแปลงผักรดน้ำ 2-3 เดือนผักจะเติบโตแข็งแรงและเก็บกินเราจะได้เพลิดเพลินกับรสชาติที่อร่อยมากเราจะได้เห็นว่าการดูแลสุขภาพหรือดูแลชีวิตไม่ใช่เริ่มต้นจากการเลือกซื้อผักสวยโดยไม่รู้ความเป็นมาของมันแต่เราเริ่มเห็นแปลงผักคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราขุดดินด้วยความเอาใจใส่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างดีหยอดเมล็ดลงในดินรดน้ำใส่ปุ๋ยหมักที่สะอาดเราจะเห็นชีวิตของเราเติบโตทุกวันมันงอกงามสดชื่นมีละอองหมอกจับตัวเป็นหยดน้ำค้างติดอยู่ตามใบผักสะท้อนแสงแดดระยิบระยับในตอนเช้าเราเด็ดมาสดๆทำเป็นอาหารกินเข้าไปด้วยความอร่อยแล้วมันจะกลายเป็นเลือดเป็นกล้ามเนื้อเป็นส่วนต่างๆในร่างกายของเราทุกขั้นตอนในการทำสวนคือการดูแลสุขภาพดูแลชีวิตของเราสวนคือชีวิตเราส่วนคนที่ไม่ชอบทำสวนหรือวิถีชีวิตไม่สามารถทำสวนได้ก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัดไม่ต้องดิ้นรนมาทำสวนยังคงสามารถดูแลสุขภาพดูแลชีวิตของตัวเองได้เช่นกันโดยการเชื่อมต่อกับคนทำสวนที่เอาใจใส่ทำสวนอินทรีย์แล้วช่วยซื้อผลผลิตของเขามาเราก็จะได้รู้ว่าอาหารเรามาจากไหนร่างกายเรามาจากไหนการเชื่อมต่อกับเกษตรกรอินทรีย์ทำให้เราได้รู้จักคุ้นเคยกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันเราได้กินอาหารดีสะอาดราคาไม่แพงเกินไปคนปลูกสามารถอยู่ได้มีรายได้ไปดูแลครอบครัวและมีเงินทุนในการพัฒนาสวนอินทรีย์ของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปสวนไม่ใช่เรื่องยากสวนไม่ต้องใช้เวลามากไม่เกิน30นาทีต่อวันเราก็มีพืชผักเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเหลือเฟือเพียงแค่ทำตารางชีวิตให้ตัวเองมีเวลาวันละ30นาทีอยู่ในสวนเราก็มีสวนได้แล้วถ้าหาเวลายากอาจจะขอแบ่งเวลาจากจอโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ยากนักการทำสวนควรเริ่มทันทีเริ่มเคลียร์พื้นที่เริ่มขุดแปลงพรวนดินได้เลยอย่ารอให้ชำนาญก่อนค่อยทำเพราะเราจะไม่ชำนาญก่อนลงมือทำเลยอย่าหาข้อมูลมากเกินไปข้อมูลมากยิ่งทำให้เรากลัวมากไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวผิดมากเกินไปอีกด้านหนึ่งของข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นสิ่งเสพติดที่รุนแรงมากเป็นสิ่งเสพติดที่เลิกได้ยากมากเพราะเราคิดว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่ดีเสมอยิ่งรู้มากยิ่งดีแต่ความเป็นจริงก็คือมันกินเวลาในชีวิตของเราเยอะมากยิ่งรู้มากยิ่งสูญเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตไปมากและความรู้หรือข้อมูลในโลกนี้มีมากเกินกว่าสมองของเราจะเรียนรู้ได้หมดแต่ข้อมูลหรือความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริงนั้นมีไม่มากนักคนที่ทำสวนได้ดีที่สุดเก่งที่สุดคือคนที่ลงมือทำมากที่สุดคนที่อ่านมากรู้มากมักจะทำสวนได้ไม่ดีหรือล้มเหลวการปลูกพืชชนิดเดียวเป็นสวนอินทรีย์ไม่ได้ปลูกคะน้าอย่างเดียวหรือปลูกผักบุ้งอย่างเดียวจะมีแมลงมารบกวนมากพืชอาจจะแย่งอาหารกันมากด้วยเพราะพืชชนิดเดียวกันจะกินอาหารเหมือนกันใบที่ร่วงหล่นหรือลำต้นที่ตายจะให้อาหารอย่างเดียวกันกับสู่พื้นดินแต่ถ้าปลูกพืชหลากหลายแต่ละชนิดจะมีกลิ่นมีรสต่างกันพืชบางอย่างจะขับไล่แมลงให้กับพืชอย่างอื่นได้พืชแต่ละอย่างจะให้อาหารกลับสู่พื้นดินแตกต่างกันทำให้อาหารหลากหลายเผื่อแผ่กันเองในการเพาะปลูกพืชผักทุกชนิดสิ่งแรกที่ควรรู้คือบุคลิกหรือลักษณะพื้นฐานของพืชเหล่านั้นต้นสูงเท่าไรทรงพุ่มกว้างเท่าไรรากลึกขนาดไหนชอบดินร่วนดินทรายหรือดินเหนียวชอบน้ำมากน้ำน้อยขนาดไหนชอบอยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง
การรู้จักลักษณะพื้นฐานของพืชทำให้เราออกแบบวางแผนการทำสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราคิดได้ว่าจะทำแปลงยังไงตรงไหนเหมาะปลูกห่างกันเท่าไรให้น้ำให้อาหารมากแค่ไหนสิ่งที่พืชต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตคือดินที่มีสารอาหารเพียงพอน้ำและแสงแดดทั้ง3ปัจจัยหลักนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำสวนการดูแลสวนก็คือดูแล3อย่างนี้ว่ามีพอดีไหมอย่าให้ขาดหรือมากเกินไปถ้าไม่พอดีพืชจะบอกเราโดยอาการเหี่ยวเฉาโตช้าหรือสีผิดไปจากปกติที่เคยเป็นเราต้องรีบแก้ไขทันทีการเฝ้าสังเกตเป็นสิ่งจำเป็นมากเราต้องรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเราตลอดเวลาซึ่งถ้าเราทำสวนทุกวันเราจะเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะเริ่มเห็นว่ามันโตช้าหรือโตเร็วสีของต้นพืชดูสดสวยอวบอ้วนหรือซีเซียวบางทีเราจะเริ่มเห็นหนอนแมลงหรือสัตว์เล็กน้อยเข้ามาอยู่ในส่วนของเรามากขึ้นเรื่อยๆและสัตว์เหล่านั้นเข้ามากินพืชผักหรือเข้ามาอยู่อาศัยหาที่พักพิงหรือหาสัตว์อื่นกินเป็นอาหารดินในสวนเริ่มแห้งหรือยังชุ่มชื้นอยู่หญ้าเริ่มเติบโตจนมุงพืชผักที่เราปลูกหรือยังการสังเกตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติพอเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติอย่าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นต่อไปต้องรีบทดลองแก้ไขทันทีการทดลองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำสวนการทดลองทำให้เราได้พบทางออกหรือการแก้ปัญหาด้วยตัวเองการทำสวนไม่มีสูตรเพราะแต่ละที่จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันแต่ละสวนควรจะทดลองหาทางออกของตัวเองตัวอย่างเช่นถ้าเห็นว่าเริ่มมีเพลี้ยที่ต้นผักของเราเพลี้ยไม่มากนักเอามือลูบออกก็หมดไปแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะขยายเร็วมากจนอาจจะลูบออกไม่ไหวทดลองใช้น้ำส้มผสมเหล้าขาวฉีดพ่นดูหรือใช้สบู่แชมพูหรือน้ำยาล้างจานที่ทำเองฉีดพ่นดูหรือจะลองทำน้ำหมักสมุนไพรต่างๆลองพ่นดูว่าจะเป็นยังไงบ้างทดลองทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเรียนรู้ตลอดเวลาการสังเกตและทดลองจะทำให้เราสนุกกับการทำสวนตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันการทำสวนครึ่งปีของผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าเรียนมหาวิทยาลัย4ปีสวนจึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมทุกวันจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเสมอพอเข้าใจอะไรสักอย่างความกลัวความกังวลจะหายไปอีกอย่างเสมอสวนจึงไม่ใช่สวนแต่มันคือชีวิตคือมหาวิทยาลัยคือโลกทั้งใบที่ให้อะไรมากมายกับชีวิตเรา